โอเคก็สวัสดีครับนะครับทริปนี้มาพบกับ Revit Master Tip and Trick นะครับมาดูวิธีการTake Off ตัวงานทาสีเหล็กรูปพรรณนะครับงานทาสีเหล็กรูปพรรณกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหน้านี้นะครับก็ไม่เกี่ยวกับหน้านี้เท่าไหร่คือโครงการที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นโครงการชื่อว่า Face Project นะครับผมขอมาแนะนำนิดนึงนะครับก็ตัวโครงการเนี้ยก็จะใช้บีมทำนะครับจะใช้บีมทำเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาร่วมทีมก็ได้นะครับเรายังขาดวิศวกรงานระบบsanitary นะครับแล้วก็ดับเพลิงเนาะนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาถ้าอยากจะมาร่วมช่วยนะครับจิตอาสาก่อสร้างตึกนี้นะครับก็ยินดีนะครับติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมไม่มีอะไรตอบแทนเนาะนอกจากขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายทอดไม่ใช่อาจจะถ่ายทอดเทคโนโลยีบีมให้นะครับโอเคก็เนี่ยครับโครงการชื่อเพจเนาะไปเซิร์ชได้ Face Project นะสร้างที่รามอินทรา51กำลังอยู่ในช่วงระดมทุนนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะครับก็สมมติว่าเรามีครับสมมติผมจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมไปโหลดคานเหล็กมาก่อนอยู่ในเขาอยู่ใน Structural Framing แล้วก็ Steel นะ Thailand เอาเหล็กอะไรเอา C จะเอา C จะเอาอะไรแล้วแต่นะคอนเซปต์เดียวกัน HY Frank โหลดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนหน้าตัดโอเคทีนี้ก็ edit family นะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้างตัวพารามิเตอร์ข้างในนะครับตัวพารามิเตอร์ที่แสดงเส้นรอบรูปเนาะเราอาจจะเปิด left โอเคอาจจะเปิดตัวนี้ left มาดูว่ามีพารามิเตอร์อะไรบ้างที่บอก sizing หน้าตัดแล้วก็เราสร้างพารามิเตอร์ใหม่ newทำเป็นแชร์เพราะว่าเราอยากให้มันออกตารางได้นะครับก็คือผมสร้างมาแล้วเนี่ยเส้นรอบรูปนะครับก็คือให้ดูนิดนึงนะ property เป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์เส้นรอบรูปโอเคอันนี้ใครยังทำไม่เป็นต้องไปดูเรื่องการสร้างแชร์พารามิเตอร์นะเซิร์ช Google ก็ได้เซิร์ช YouTube ก็ได้นะครับไม่ยากจริงผมเหมือนเคยทำคลิปไว้แล้วเราต้องทำเป็น type โอเคเส้นรอบรูปเท่ากับ bf คูณ4ถูกไหมครับเวลาทาปีอันนี้ทาตรงนี้ทานี้คูณ4แล้วก็บวกด้วย height ก็คือ d บวก d คูณ2ถูกไหมครับซ้ายขวามันก็คือเส้นรอบรูปนั่นแหละจริงๆมันไม่เชิงเป็นเส้นรอบรูปทีเดียวมันเป็นเส้นรอบรูปที่เราเอาไปคิดพื้นที่ทาสีก็คือคำนวณง่ายๆก็ได้ไม่ต้องไปคำนวณแบบรัศมีเรเดียสอะไรขนาดนั้นนะกดโอเคแล้วก็เรารู้สึกว่าเราต้องเอามันไปคูณนอกข้างนอกโปรเจกต์เพราะว่าเลงเนี่ยมันเป็นอินสแตนต์แต่เส้นรอบรูปมันเป็นไทป์พารามิเตอร์มันจะมาคูณกันไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็ไปคูณข้างนอกเราได้เส้นรอบรูปมาใช่ไหมเราทำไงดีเราก็สร้างตัวนี้ได้ไหม manage project parameter add cut 1 2 3จากนั้นเราก็ไป take off ในตารางschedule quantity โอเค structural framing ถูกไหมฮะโอเคมันก็จะมีเส้นรอบรูปออกมานี่โอเคแค่นั้นเองแล้วเราก็ add calculated parameter เข้าไปตัวนี้อันนี้ก็คือพื้นที่ทาสีต้องเอาลิงก์เข้ามาก่อนเราใช้ cut link นะโอเคพื้นที่ทาสี common area formula ก็คือเอาเส้นรอบรูปถูกไหมครับเป็นเมตรคูณด้วย cut length คงจะเป็นเมตรจะได้ตารางเมตรโอเคนี่เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะออกมาเพราะว่าเหล็กที่ผมใช้มันเป็นที่ผมฝังไว้มันคือฝังเฉพาะใน family นี้เห็นไหมครับถ้าตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น family อื่นมันก็จะค่ามันก็จะเด้งด้วย family มาส
สมมติผมเปลี่ยนอันนี้เป็น wifang บ้างนี่นะค่ามันก็จะเด้งด้วยนะก็เด้งล้อไปตามความยาวโอเคแล้วเราก็ไปซัมไปอะไรนี่ใช้ความรู้เรื่อง schedule นะครับการออก schedule จริงๆออกเสียงว่า schedule นะฮะ schedule ออกเสียงพร้อมกันครับ1 2 3 schedule นะโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีการ take off 4เพราะว่าเราทำครั้งเดียวเราใช้ได้ตลอดกาลนะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาช่วยนะครับเป็นโครงการจิตอาสาจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรนะครับทั้งหน้าที่การงานเพราะว่าอาคารนี้เป็นโบสถ์แล้วก็เป็นอาคารสาธารณะทำประโยชน์ได้อีกนะครับก็ขาดยังขาดวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรสุขาภิบาลนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาหรือคอนซัลท์นะครับผู้รับเหมาหรือคอนซัลท์ก็ยังขาดอยู่ใครมีอยากช่วยโครงการนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวผมถ่ายทอดเทคโนโลยีบิมให้อ่ะผมมีของแลกเปลี่ยนให้กันแต่จริงๆแค่พระเจ้าอวยพรนี่ก็สุดยอดแล้วนะมันมากกว่าความรู้ที่ผมจะถ่ายทอดนี่โอเคก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ